สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์เคียนชัยวงศ์ป.4/3เลขที่6วันนี้ผมจะมาทำการทดลองเรื่องปริมาตรและรูปร่างของแก๊สเป็นอย่างไรอุปกรณ์มีดังนี้1ถุงมือยางหรือถุงมือพลาสติก2ยางรัดของ3หลอด4ลูกโป่งวิธีทำมีดังนี้ขั้นตอนที่1นะครับนำถุงมือยางนะครับมาเสียบเข้ากับหลอดนะครับแล้วก็นำยางนะครับมารัดเอาไว้นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับนำลูกโป่งนะครับลูกโป่งที่เป่าแล้วนะครับมาเสียบเข้ากับปลายหลอดอีกด้านนึงนะครับแล้วนะครับก็ทำเสร็จแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ลมเข้าไปในถุงมือยางนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าลมในลูกโป่งนะครับไหลเข้าไปในถุงมือยางนะครับจากการทดลองนี้นะครับสรุปได้ว่าอากาศนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะครับสวัสดีครับ